21 right now, 21 show. So that's why I think it's so amazing. So very, very amazing because yeah, you came here, you lucky because you know why? You get to eat Thai food and after that you see the music free, right? It's free, for free. Just $5 for the ticket to came here, right? So that's why for free, okay.ครับถ่ายรูปวันนี้ท่านอ้นนะครับท่านอ้นท่านมาร่วมงานนะครับครับวันนี้ท่านอ้นกับท่านกงสุลนะก็มาร่วมงานทางกงสุลภาวินีนะครับจันสำราญก็จากสถานกงสุลใหญ่นะมาเปิดงานนะครับภาวินีนะจันสำราญ from theRoyal Thai Consulate General in New York นะครับ open the Thai Fair today open the Thai Fair event today ค่ะสวัสดีนะคะชุมชนไทยทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะคะชื่อภาวินีจันสำราญนะคะเป็นกงสุลอยู่สถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กนะคะวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากท่านกงสุลใหญ่พอดีท่านมีคณะมาจากเมืองไทยนะคะจริงๆท่านก็อยากมาพบปะกับชุมชนไทยที่นี่อะค่ะก็เพื่อไม่ให้ล่าช้านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้แบบชื่นชมกับบรรยากาศของงานอาหารไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็การแสดงของไทยนะคะค่ะสวัสดีค่ะGive her a big hand. Okay. The next person gonna Mr. Jonathan, please come here, come up to the stage. I have talked a little bit to Thai community, to everybody to be here. Mr. Jonathan from Curryman from Tao Blue Heaven. Give him big hand. สวัสดีครับ So I'm very happy to be back here again to help welcome you all and help open the fair for this year, the second one this year. This place has such an important role in our community as a place of peace, a place of education, a welcoming place where anyone can come and practice meditation, learn about Buddhism, and enjoy.Beautiful Thai food. So have a good time today. Khin Kao and Sabai and hope everyone has a good day today. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Jonathan from Tao Book Heaven. นะครับ Oh, right now he needs to give the certificate of And on behalf of the town of Brookhaven, I just want to congratulate you on having another fair and wishing you the greatest success. And we have this certificate from the town for you. Thank you. Thank you so much. For everybody. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Jonathan. ครับ ครับ ลำดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านอ้นนะครับท่านวรชัยสอนนะครับวิวัฒน์ชลพงศ์ได้มาพบปะพูดคุยกับคนไทยอยู่ที่นี่นะครับขอเรียนเชิญครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่มาร่วมงานไทยแฟร์ที่วัดในวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนนะครับเป็นวันที่ทำให้เราทุกคนคนไทยแล้วก็ชาวไทยต่างชาติเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันรวมตัวกันนะครับเราก็มาที่วัดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของหัวใจของเราทุกคนนะก็วัดวชิรธรรมสถานนี้ก็เป็นที่ที่ดูแลคนไทยมานานแล้วนะผมเองก็มากราบพระที่นี่แล้วก็มาทำสมาธิที่นี่บางทีนะฮะแล้วก็ได้มาที่นี่หลายปีแล้ววันนี้ก็ดีใจที่มาเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มานำวัฒนธรรมของเราไม่ว่าจะเป็นดนตรีการรำหรือว่าภาษาไทยหรืออาหารไทยต่างๆมาให้เจ้าของประเทศเขาได้ดูกันนะครับคนอเมริกันเนี่ยเขาก็รักและเลื่อมใสในวัฒนธรรมไทย
แล้วเราก็ทำในสิ่งที่ช่วยให้ส่งเสริมประเทศเราให้แต่คนต่างชาติมารักมาสนใจก็ดีใจนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะenjoy แล้วเป็นวันที่สนุกแล้วก็ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านอ้นครับครับ ask the everybody they just prepare for show today that I show you today we have the Thai fair we have Thai fair 2023 right today is very very welcome everybody